สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับประกันสังคมดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนเต็มที่กรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือตายในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งกำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครองและเงินทดแทนโดยเร็วพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องการเบิกสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนอย่างเต็มที่โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถิติจำนวนผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่27ธันวาคม2562ถึง2มกราคม2563ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563พบว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนน7วันโดยสะสมตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2562ถึงวันที่2มกราคม2563มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 3,421 ครั้งผู้เสียชีวิตรวม373รายผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,499 รายทั้งนี้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวน 2,237 รายและเสียชีวิตจำนวน58รายโดยสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล 2,178,871.85 บาทค่าทำศพ 1,880,000 บาทเงินสงเคราะห์กรณีตาย 978,690.65 บาทเงินบำเหน็จชราภาพ 2,107,375.18 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,144,937.68 บาทสำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จากการขับขี่ยานพาหนะโดยประมาทอย่างไรก็ตามในการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยประกันตนเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีสำนักงานประกันสังคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน72ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดทางนี้ให้ผู้ประกันตนหรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ให้ทราบโดยเร็วตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ฝากความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนเป็นอย่างมากและกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนอย่างเต็มที่โดยฝากถึงขอให้ผู้ประกันตนและผู้ที่เดินทางไม่ว่าเทศกาลใดก็ตามให้ความระมัดระวังอย่าประมาทพร้อมย้ำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวขณะเดินทางทุกครั้งด้วยหากเก็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายชื่อโรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัดสำนักงานประกันสังคมทุกสาขา